สิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องง่ายและกลับกลายเป็นเรื่องเล็กและท่านสามารถที่จะทำได้และท่านรู้ว่าเออนั่นคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ใส่สิ่งที่ดีใส่ความคิดใส่ความสามารถเข้ามาในชีวิตของท่านพี่น้องชีวิตของเราถ้าเราลืมตรงนี้ไปแล้วว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามาจากพระเจ้าแล้วเราคิดว่ามาจากเราการกระทำเวลานั้นเราจะเป็นคนที่ล้มเหลวเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าขาดจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ถ้าขาดจากเราแล้วเราจะทำสิ่งใดขาดจากพระเยซูเราทำสิ่งใดไม่ได้นั่นหมายถึงการที่เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่เราจะเดินในหนทางแห่งชีวิตที่จะติดตามพระเจ้าเราจะมีความล้มเหลวนะแต่ถ้าเรามีพระเจ้าและถ้ามีพระเยซูพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะทำผิดซึ่งพระเยซูและพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูท่านจะทำสิ่งนั้นมากกว่าเราได้สัมผัสนั่นหมายถึงว่าพระเยซูไม่ได้ทอดทิ้งเราแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราแล้วพระองค์จะช่วยเรานำเราให้เรากระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จโดยการพึ่งพาพระเจ้าเหมือนกิ่งที่ยอมรับน้ำเย็นกับต้นพึ่งพาต้นแล้วก็เป็นกิ่งที่มีกำลังมีความสามารถในชีวิตของเราขาดจากพระเยซูได้ไหมนี่คือความสำคัญถ้าขาดจากพระเยซูได้เราก็ขาดชีวิตเราขาดความเราไปไม่รอดถ้าเราพึ่งพากำลังของเราเมื่อไรเราไปไม่ได้แม้ว่าเราจะเป็นคนเก่งแม้ว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญามีกำลังที่เรียกว่าเราทำได้แต่เราจะไปได้แค่กำลังของเราเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดของเราได้ก็นี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับชีวิตในพระเยซูคริสต์การพระองค์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเราแล้วเราต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกวันเราต้องมีชีวิตของพระเยซูคริสต์การมีความสำคัญในชีวิตของเรานอกจากพระองค์มีความสำคัญในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าเห็นความสำคัญในชีวิตของพระเยซูคริสต์ทุกครั้งนะครับพระเจ้าจะยอมรับตัวเราก็ต่อเมื่อชีวิตของเรามีพระเยซูคริสต์อย่างนี้ก็เขากำลังเป็นคนหนึ่งที่กำลังเป็นนะเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนทุกครั้งที่เรามองดูการเปลี่ยนของพระเจ้าเห็นที่นี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราเห็นที่นี่คือคำตอบของพระเจ้าเราเห็นที่นี่คืออำนาจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงให้โลกได้รู้ว่าด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่มาสละชีวิตบนไม้กางเขนนั้นเป็นชีวิตที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับการไถ่และทำให้อำนาจของพระเจ้าได้กลับมาและทำให้อำนาจของพระเจ้าได้ปรากฏในที่นั่นอีกครั้งหนึ่งThank you.
้